ใครๆเขาก็อยากรู้มิ้วมีมิ้วมีมิ้วมีคืออะไรหาคำตอบได้ที่นี่เหมือนตอนแรกตั้งวงกันมา4คนเป็นเพื่อนกันอยู่มัธยมเดียวกันชั้นเดียวกันหมดเลยอยู่เรียนเดียวกันแล้วก็ไม่รู้จะตั้งชื่อวงว่าอะไรดีคือซ้อมกันมาเป็นเดือนหลายเดือนแล้วอ่ะยังไม่มีชื่อวงสักทีแล้วคราวนี้พออยู่ในห้องซ้อมวันนึงคือพวกหนูด้วยความที่เป็นผู้หญิงหมดเลยอะค่ะก็จะมีความแบบพูดมากอะผู้หญิงเขาจะพูดมากใช่ไหมคะสมมติซ้อมชั่วโมงนึงเนี่ยเราจะคุยละประมาณ50นาทีแล้วแล้วก็ซ้อม10นาทีจนครูเนี่ยต้องพูดแบบมิวก็คือมิวก็คือมิวเสียงอะค่ะไม่ใช่ MUTE แปลว่ามิวเสียงมีก็แบบแปลว่าฉันแปลว่าหยุดฉันทีอันนี้คือความหมายกึ่งนึงแบบว่าให้เงียบก่อนแล้วก็ซ้อมก่อนมิวมีค่ะแต่อีกความหมายนึงก็คือเหมือนกับว่าพวกเราแบบเล่นดนตรีอะค่ะมีความแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยจนแบบสนุกสุดมันจนแบบหยุดฉันทีอะไรเงี้ยไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนก็อยากขอร้องสักทีได้ไหมได้โปรดอย่าทำอย่างนี้ต่อไปไม่อยากต้องเจอเกลียดคนที่เขา